สวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปพาร์ทที่2ในเรื่องของเทนในแท่งเทียดนะครับทีนี้ถ้าใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูคลิปนี้เนาะผมแนะนําว่าให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนไปดูคลิปนี้ก่อนที่ขึ้นตามมาในรูปนะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทที่1นะครับเพราะว่าถ้าอยู่ดีเรามาดูพาร์ทนี้เลยเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเนื้อหาก่อนหน้านะครับแนะนําว่าปิดคลิปนี้ไปก่อนแล้วไปดูคลิปที่ขึ้นตามมาตรงรูปนี้ก่อนได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับคลิป1กกกััับลิป2เนนนนนี่่่มจะตออืง็ดูให้้จบทัง2พาเลยนะครับ ถามว่าประโยชน์ตรงนี้มันคืออะไรเนาะประโยชน์ของมันเลยง่ายๆนะครับก็คือกําหนด s t o p l o s s นะครับเราสามารถกําหนด s t o p loss ได้โดยใช้แคนโด e ลนบางคนงอว่าเอสส t o อปคืออะไรนะบบบางคนเพิ่งเข้ามาเทรด forex นะครับ stop l ล s s คือจุดบนกราฟที่ว่าถ้าราคาวิ่งมาโดนเนี่ยมันจะทําให้เทรดเทรดนั้นเนี่ยนะครับปิดลงทันทีแล้วเราก็จะเสียเทรดนะเช่นนั้นเนี่ยสิ่งแรกสุดที่เราควรทําทุกครั้งก่อนเข้าเทรดคืออะไรครับคือกําหนด stop l ล s s ก่อนเสมอนะบ,บางคนบอกเอ้ ถ้าซับลอตเป็นจุดที่ราคาวิ่งมาโดนแล้วเสียเทดงั้นไม่ตั้งดีกว่าไม่ได้นะครับถ้าไม่ตั้งก็เตรียมตัวอะไรครับพอร์ตแตกได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีซับลอตก็เปรียบเสมือนว่าเราปล่อยให้เทศเวิ่งไปเรื่อยๆแล้วมันจะไปหยุดเมื่อไหร่ครับมันหยุดเมื่อมันไม่มีเงินให้วิ่งเลยครับเมื่อพอร์ตเราแตกนั่นแหละนะครับฉะนั้นตรงนี้เนาะควรมีซับลอตนะครับทีนี้ถามว่าซับลอตที่ดีเนี่ยควรตั้งยังไงนะครับเราต้องเข้าใจว่า เมื่อราคาวิ่งขึ้นแล้วกันเนาะยกตัวอย่างขาขึ้นนะครับราคาเราต้องทําอะไรไฮอะไฮไฮะโลครับแบบนี้ถ้าราคาจะวิ่งขึ้นทั้งในเทนของแท่งเทียนและเทนในตลาดต้องเป็นทรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเก็บข้อมูลนี้ไว้ก่อนคําถามคือจุดตั้งเซลล์ที่ดีที่สุดอยู่ตรงไหนนะครับให้อยู่ตรงโลของไส้เทียนด้านล่างอะสมมุติตรงนี้เนาะเราเข้าบายที่แนวรับนะครับจริงๆมเราไม่ควรนะแต่ว่าสมมติบางคนเข้าบายที่แนวรับนะครับเราเข้าบายตรงนี้ผมถามว่า สต็อปลอสคนทั่วไปอยู่ไหนครับนี่สต็อปลอสของใครครับพวกนี้ของ95เปอร์เซ็นในตลาดนะครับของคนที่เข้ามาเทรดใหม่ๆของคนที่อาจจะเทรดมานานแล้วแต่ไม่เข้าใจคอนเซป t นี้นะครับเขาจะอยู่ตรงนี้ครับสต็อปลอสสต็อปลอสต็อปลอสต็อปลอสคือเอาไว้ตรงนี้ถามว่ามีเหตุผลไหมผมว่ามีนะคือเขาเข้าใจว่าอ๋อตรงนี้มันคือแนวรับนะครับอย่างน้อยถ้าเราเข้าบายตรงนี้เนาะเข้าบ่ายที่แนวรับถ้าราคาจะขึ้นต่อ มันต้องไม่ทะลุแนวรับถูกต้องเป็นคอนเซีปต์ถีถูกแต่มันไม่แม่นพอครับคนที่เอาสต็อปลอไว้ตรงนี้หมายความว่าเขาไม่เข้าใจคอนเซป t นี้ candle เทนเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเขาเข้าใจ candle เทนแล้วเขาไม่จําเป็นต้องเอาสต็อปรอไว้ตรงนี้ครับเอาไว้ตรงไหนเอาไว้ตรงนี้ได้เลยครับเพราะอะไรเพราะเรารู้ได้ไงว่าอ๋อโอเคถ้าแทงถัดไปจะขึ้นต่อเนี่ยต้องเป็นทรงนี้ครับเพราะอะไรล่ะเพราะตาม candle t เงี้ครับแท่งเนี้ยจะขึ้นต่อนะครับ โลมันต้องคอบโลแท่งก่อนนะนะครับแล้วไฮมันต้องทะลุไฮแท่งนี้นะครับในลักษณะแบบนี้ปั๊บๆๆสมมุติเราเข้าบายนะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูปั๊บเห็นไหมครับไม่จําเป็นจะต้องไว้ตรงนี้ครับไม่จําเป็นอันนี้คือ95%เราไม่อยากเป็น95%ใช่ไหมเพราะั้นไม่จําเป็นครับนะฮะเราก็าซับลอสไว้ตรงนี้พอเนาะ SL ครับพอรู้แล้วว่าอ๋อถ้าแทบจะจะขึ้นต่อเนี่ยมันต้องทําอะไรครับมันต้องไม่ลงมาทะลุโลตรงนี้ นะครับอันนี้คือวิธีการตั้งสับลอดสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับที่เราเห็นแล้วอ๋อโอเคแท่งนี้มันปิดเป็นแท่งเขียวแล้วเว้ยมีไส้ไว้ด้านล่างนะครับถ้าคนที่เขามีความมีประสบการณ์หน่อยเขาจะย้ายสับลอมาตรงนี้ครับอ่าบางคนงงอเอ๊ะเดิมทีมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอย้ายมาตรงนี้ทําไมนะครับคนที่เขาย้ายมาตรงนี้พอเขาเข้าใจคอนเซปต์ของแคนโดเทนครับว่าอืมถ้าแท่งหนาไปจะขึ้นต่อเนี่ยต้องไปทรงนี้ครับ ไส้แท่งเนี้ยจะต้องไม่ทะลุตรงนี้คือราคาจะต้องไม่วิ่งกลับลงมาทะลุโลแท่งนี้ครับถ้ามันจะขึ้นต่อจริงในลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมคือราคาขึ้นต่อได้ครับแต่ว่าโลเขาก็ไม่ได้ทะลุโลนะเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ถือว่าถูกต้องแล้วทําถูกต้องแล้วนะครับทีนี้บางคนเขาก็มีประสบการณ์อีกนั่นแหละนะครับเขาก็ย้ายศพลอตรงนี้เลยนะฮะเดิมจากตรงนี้เนาะตรงนี้ย้ายมาตรงนี้ละเพราะอะไรครับเพราะเขาเข้าใจว่าเออแท่งนี้นะถ้าได่ดันึ่จะขึ้นต่อเนี่ยครับ ไส้ด้านล่างเนี่ยมันต้องเคารพไส้นี้ครับแล้วไฮต้องทะลุไฮขึ้นไปนะครับเพราะนั้นเขาก็ไว้ตรงนี้ได้เดี๋ยวจะมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะเรียบร้อยโดน St o p l ล s s ก็ถามว่าเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยผมว่าเราคัดกําไรออกตรงนี้ไปแล้วนะครับน่าจะเป็น1ต่อหนึ่งเนาะเทืน,นี้น่าจะคัดกําไรออกได้นะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาดูนะสมมุติว่าคนที่เข้าบายย่ายตรงนี้เนาะแล้วเอา stop l ล s s ไว้ต่ํากว่า support ใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับ ต่อให้เราเอา Stop l ล s s ไว้ต่ำกว่าสปอร์ตหรือเอาไว้ต่ำกว่าโลตรงนี้ถ้าราคามันจะวิ่งลงนะครับยังไงมันก็ลงอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยไปคิดเอาเองว่าเอออยากเป็นเหมือน95%้ห้ไหมที่เอาไว้ต่ำกว่าสปอร์ตหรืออยากเป็นแบบ5%นะครับที่เข้าใจว่าจุด St o p l ล s s ที่ที่สุดคือตรงไหนคือตรงนี้ครับบางคนเขาอาจจะไม่ใช้อย่างนี้นะแต่ว่าดัวส่วนตัวผมใช้แบบนี้แล้วมันเวิร์แล้วมันสั้นดีแล้วมันง่ายนะครับเอาไว้แค่นี้พอนะครับ มาดูฝั่งขาลงบ้างเนาะฝั่งขาลงครับเหมือนกันเลยราคาจะต้องทำ lower low lower high ซึ่งจุดตั้งไอซ์แซลที่สุดให้อยู่ตรงไหนล่ะครับให้อยู่ตรง high หรือว่าไส้เทียนด้านบนครับของแท่งก่อนหน้าเสมอเพราะถ้าราคาจะลงต่อแท่งดับไปต้องขอลม high ของแน่อนบางคนบอกเฮ้ยอ่านคอนเซ็ปต์แล้วงงจังอ่ะมาดูตัวอย่างจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับตัวอย่างนี้ราคาเนี่ยนะครับ มาเริ่มที่แนวต้านใช่ไหมบางคนโอเคเซลแนวต้านนะครับแต่จริงๆไม่ควรทําแต่ว่าตรงนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเซลแนวต้านเนาะราคาเป็นแบบนี้ครับซับลอตคนทั่วไปอยู่ไหนอยู่นี่ครับ95%ซับลอตอยู่นี่ครับไม่เอานะแบบนี้ไม่เอาครับเราเอาไว้ตรงไหนง่ายๆครับเราเข้าเซลลใช่ไหมเราเอาไว้ตรงนี้ก็พอครับให้มันอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ตรงไฮหรือว่าเส้นเทียนด้านบนของแท่งก่อนหน้านะครับ เพราะอะไรเพราะเราเข้าใจว่าอ๋อถ้าแท่งต่อไปจะลงต่อเนี่ยต้องเป็นทรงนี้ครับคือไส้ด้านบนเนี่ยเขาต้องครบไส้นี้นะครับแล้วจากจุดเนี้ยถ้าราคาจะลงต่อบอีก,ก็ต้องทําไงครับต้องทําเหมือนเดิมนะฮะไส้แท่งนี้จะต้องครบไส้แท่งนี้ครับไปเรื่อยๆอันนี้คือฝั่งขาลงลักษณะแบบนี้ครับนะที่ถ้ามาดูคนที่ตั้งซอลดไว้ไกลๆเนาะอ่าเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันอยู่ต่ํากว่าแนวรับใช่ไหมครับอยู่เหนือแนวต้านเนาะนะเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้น เร ated, ยียบร้อยครับนะพาะง้นไม่ต่างกันครับคุณพียย่จะไว้ตรงนี้หรือจะอไว้ตรงนี้ไม่ต่างกันเลือกเอาเองแล้วกันอันนี้ผมมาชี้ทางให้เฉยๆนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันเนาะตัวอย่างมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ราคาอยู่ในกรอบใช่ไหมครับราคาอยู่ในกรอบก็าต้องรออะไรอ่ะใครตอบได้บ้างใครที่เรียนมาแล้วราคาอยู่ในกรอบต้องรออะไรครับราคาไซเว์ต้องรออะไรใครตอบได้บ้างน่าจะมีคนตอบได้ผมว่าเรียนกันมาแล้วครับ รอเบรกเอา์นะครับถูกต้องนะครับส่วนใหญ่ตอบได้นะน่าจะเข้าใจพื้นฐานนะครับเราต้องรอเบรกเอา์ครับเบรกเอา์ <Break out S 1> เสร็จเป็นทรงนี้ปึ๊บอ่าตอนนี้สมมุติเราจะเข้าบายใช่ไหมคนทั่วไปสอบรอไว้ไหนครับลองถามตัวเองก็ได้เมื่อก่อนก่อนที่จะรู้คอนเซปต์เนี้ยสอบรออยู่ไหนอยู่นี่ครับนี่สอบรอคนทั่วไปครับอยู่นี่นะเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องเอาสอบรอไว้ตรงนี้เพราะอะไรครับ พราะเราเข้าใจแคนโดเทนแล้วว่าอ๋อโอเคถ้าแท่งต่อไปมันจะขึ้นต่อเนี่ยนะครับมันจะต้องทําอะไรมันต้องเคารพโลแท่งนี้ครับเคารพไส้แท่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องรักษาประมาณนี้ถูกไหมถูกต้องนะครับไส้เขาต้องเคารพไส้นี้นะครับฉะนั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราต้องเอาไปไว้ตรงนี้นะครับโนโนโนเอาไว้แค่นี้พอนะครับเพื่อหวังให้ราคาวิ่งขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับเห็นไหม เพราะในตรงนี้เนาะถ้าสมมติย้อนกลับไปนะครับบางคนเ็าอาจจะย้ายซับลอตจากตรงนี้มาจุดนี้ก็ได้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของเทรดลงนะครับและเขาเข้าใจว่าอ๋ออย่างน้อยถ้าจะไปจะขึ้นต่อเนี่ยโลนะครับต้องขอรบโลทางนี้แล้วหฮต้องทะลุหายด้วยนะครับประมาณนี้ในส่วนของแคนโดเทนนะครับทีนี้นี่ตัวนี้คือปัญหาครับอย่างที่ผมบอกว่าจากจุดนี้เนาะถ้ามันจะขึ้นต่อมันก็ต้องตามเทนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับราคาต้องทําอะไร ทำไส้ลงนะครับทะลุปุ๊บเราขึ้นไปต่อเรื่อยๆครับนะครับไปเรื่อยแต่ปัญหาคือมันมีการเปลี่ยนเทนครับคุณพี่เปลี่ยนเทนตรงไหน่ะเดี๋ยวผมวาดให้ดูนี่ครับตรงนี้เลยปุ๊บนี่จุดนี้ครับเดี๋ยวมาดูสิ่งที่มันทํานะนี่ครับปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมชี้ดูที่จุดครับเริ่มไล่เลยนะจุดนี้ครับคือจุดนี้ตรงนี้ครับคือตรงนี้นะครับ ข้างบนตรงนี้คือจุดนี้ครับข้างล่างตรงนี้คือจุดนี้ข้างบนนี่ครับคือจุดนี้คุณจะเห็นว่าจุดที่มันเริ่มเปลี่ยนเทนเนี่ยถ้าเราอิงตามเทนในตลาดเนาะมันคือจุดไหนครับจุดนี้นี่ครจุดนี้ซึ่งถ้าเราดูในแท่งเทียนเนาะจุดไหนครับนี่ไงจุดนี้ครับเทนมันเปลี่ยนเนพราะอะไรเพราะเทนแต่ไปจะขึ้นต่ออย่างที่ผมบอกมันต้องไม่ทะลุโลแท่งน,นี้นะครับแล้วทะลุหายขึ้นไปด้วยแบบนี้แต่ถึงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับคือมันเป็นแบบนี like like ้ปึ๊บคือเทนมันเปลี like ่ยนละ ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้แบบนี้ครับนะประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้เหมือนเดิมเนาะราคาเบรกเอาขึ้นมานะครับตัวนี้ผมถามว่าถ้าราคาจะขึ้นต่อต้องเป็นยังไงผมให้เวลาคิดในใจเดี๋ยวผมนับถึงเจ็ดละกันนะครับให้ลองคิดดูว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่ต้องตอบนะเพราะว่ามันตอบไม่ได้คุณพี่ ถ้าคุณพี่ส่งกระแสจิตมาได้ครับส่งมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมรับอ่าโอเคนะจะก,กระซิบทําไมนะครับทีนี้นะแท่งต่อไปจะขึ้นต่อต้องเป็นทรงนี้ถูกไหมครับนะอาจจะเป็นทรงประมาณนี้ไหมหรือจะเป็นทรงประมาณนี้ไม่ทราบเหมนะือนกันแต่ว่าที่เรารู้คือถ้ามันจะขึ้นต่อครับโลตรงนี้ต้องทําอะไรครับต้องครบโลดแท่งนี้นะครับทีนี้ผมถามง่ายๆถ้าคนที่ตั้งใจฟังจะรู้นะครับ ผมถามไม่ายากเลย stop l ล s s เราอยู่ตรงไหนอยู่ตรง A หรืออยู่ตรง B ครับถ้าตอบถูกแสดงว่าเข้าใจครับ s t o อ loss อยู่ตรงไหนอืมส่วนใหญ่ตอบถูกนะฮะโอเคถูกต้องนะครับอยู่ตรง A ครับเพราะว่าอะไรเพราะตามแคนโดเทนนะครับเพราะน้นตรงนี้นเราเราเข้าบายครับ stop l o s ตตรงไหนครับตรงนี้นะครับหวังให้ราคาวิ่งขึ้น ทีนี้เราสามารถย้ายซับล็อตมาตรงนี้ได้ไหมย้ายมาได้ไหมครับจากเดิมซับล็อตตรงนี้ถ้าได้พิมพ์ได้ครับเราสามารถย้ายซับล็อตมาตรงนี้แทนได้ไหมเราเข้าบายตรงนี้นะราคาเท่านี้วิ่งมาอย่างนี้แล้วครับได้ไหมได้นะฮะได้เพราะอะไรเพราะถ้าแท่งับไปจะขึ้นต่อต้องทาอะไรครับต้องเคารพโลแท่งนี้ในลักษณะแบบนี้ครับอ่าเห็นไหมคือมันขึ้นไปได้นะ ไม่ได้ทะลุด้วยไม่ได้ทะลุโลด้วยนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยผมว่าเราทำอะไรเราคัดกําไรออกสัก80%ไหมจุดนี้นะครับไม่ต้องโลบมากเนาะเอาแค่ประมาณสัก1ิบ 15, ปีสิบห้าปนะครับคัดกําไรออกก็จบนะครับทีนี้บางคนนะยังถือเทรดต่อโดยที่ไม่สนใจข้อมูลเลย,เลยนะครับผมเคลียร์ก่อนสมมุตินะสมมุติเราเข้าบายใช่ไหมครับอ่ะสต็อปลอดก็อยู่แบบคนทั่วไปเนาะอยู่ข้างล่างบางคนเนี่ยเขาเข้าบายเสร็จเขาก็เมินไปเลยครับไม่สนใจเลยเลยนะครับ แต่ถ้าตรงนี้เราลองอ่านแท่งเทียนู้นาะถามว่าเราเห็นอะไรบ้างครับอันดับแรกโอเคมันขึ้นไปได้จริงแต่ยังไม่ได้คัดกาไรออกไม่เป็นไรนะฮะแท่งนี้ครับที่มันบอกเราคืออะไรผมชอบเล่าอย่างนี้นะว่าแท่งเนี้ยมันคือแท่งนักสํารวจนะครับไอ้เจ้าแท่งนี้เป็นแท่งนักสํารวจซึ่งมาสํารวจอะไรครับมันวิ่งมันเดินวิ่งเข้าไปในป่านะครับไปไปไปลึกๆลึก,ลก,ลก,ลกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นดันไปเจอจุดจุดหนึ่งครับจุดจุดนี้เป็นจุดที่มีจระเข้อ,อยู่นะครับ พอเจอรจระเข้นะครับนักสำรวจนะเขาทําอะไรครับเขาวิ่งหนีนะฮะพอเขากลัวว่จาจระเข้จะกัดเขาก็วิ่งกลับมาจะเห็นว่าตอนแรกเนาะเขาวิ่งเข้าไปจุดนี้นะครับเสร็จแล้วเขาวิ่งกลับลงมาที่จุดเดิมครับเขาบอกอ๋อโอเคดูนะจุดนี้อันตรายเว้ยมีจระเข้ห้ามไปนะครับเขาก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปบอกเพื่อนเขาว่าเฮ้ยไอโซนนี้อันตรายนะอย่าไปอย่าไปเพื่อนเขาคือใครครับก็คือแท่งถัดไปไงก็มีโอกาสที่แท่งถัดไปเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นไปโซนนี้แล้ว ลักษณะแบบนี้ก็จะวิ่งกลับลงมาประมาณนี้นะครับจุดนี้เนาะเรามีแนวต้านนะครับผมให้เวลาคิดลเล่นในในใจนะครับ้าหนดับไปจะลงต่อต้องหน้าตาประมาณไหนผมนับถึง3พอตรงนี้สามสองหหมดเวลาครับแาหนดับไปจะลงต่อต้องเป็นหน้าตาแบบนี้ครับจุดนี้จะลงต่ออีกก็ต้องเป็นอ่าแบบนี้ครับบางคนเริ่มงงแล้วเออแล้วอย่างนงี้เนี่ยมันจะลงได้ไหมโคช้ชมันไม่ได้ทะลุโลครับ แล้วมีการทะลุไฮด้วยตรงนี้ต้องเข้าใจว่ามันมีโอกาสลงได้เหมือนกันมีโอกาสขึ้นได้เหมือนกันครับอยู่ที่ว่ามันจะปิดยังไงคือผมพูดอย่างนี้เพราะว่าตรงนี้ข้อมูลมันไม่ชัดนะครับอเดี๋ยวผมวาดให้ดูแล้วกันสมมติว่ามาเป็นแบบนี้ลงมาใช่ไหมแบบนี้นะครับผมชอบมีการเปรียบเทียบไปดูจะได้เห็นภาพหลายๆมุมนะ,ะผมถามง่ายๆครับถ้าเป็นแบบนี้ เราพอจะเราได้ไหมมันจะลงต่อผมว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นแบบซ้ายมือเนี่ยเอ้ยทะลุโลก็ไม่ทะลุนะครับจะลงไหมไม่รู้ต้องรอครับพอรอเสร็จราคาไปทรงนี้ครับปร๊บอ่าพอถ้าตรงนี้เนาะก็มีการทะลุโลลงมาแล้วก็ลงต่อมีการครบไฮแท่งก่อนหนานะครับราคากลับตัวขึ้นตัวนี้บางคนเห็นราคากลับตัวขึ้นแล้วนะเข้าบายเลยครับซึ่งถามว่าทําได้ไหมทําไม่ได้ครับ เราต้องดูก่อนว่าภาพรวมเป็นอะไรภาพรวมเป็นขาลงลงมาแล้ววอลลุ่มมันยังมีเยอะอยู่นะครับแท่งนี้บายแท่งเดียวไม่ได้ไหมายความว่าราคาจะขึ้นนะครับราคาจะขึ้นได้ผมว่าต้องเป็นทรงนี้ก็คือมันต้องมีการวิ่งขึ้นไปก่อนนะขึ้นไปเสร็จปุ๊บกับตัวลงทาแนวต้านใช่ไหมครับแนวต้านย่อยแล้วทะลุขึ้นไปตรงนี้ครับกลายเป็นอะไรสามแท่งมหาอลไยตรงนี้เราสามารถเข้าบายได้ตามแคนโดเทนให้ราคาวิ่งขึ้นต่อแบบนี้นะครับแต่เราไม่สามารถบายได้นะครับ ทนี้ทาน,นั้นถ้ามันจะลงต่อต้องเป็นทรงนี้ครับไฮขึ้าลบไฮและทะลุโลลงมานะครับประมาณนี้ราคาเริ่มไซเว์เนาะปึ๊บนะฮะยังไม่ได้เบรกใช่ไหมครับมันก้ำกึง่งใครที่เรียนคลาสที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าถ้ามันก้ำกึง่งให้ทำอะไรครับให้รอเนะร,รอให้เป็นอ่าเบรกขึ้นมาเสร็จตรงนี้นะครับผมถามง่ายๆเลยเอาแบบไม่ต้องมีความรู้อืดน,นะครับ เราเข้าบายได้ไหมเอาแค่นี้เลยนะไม่ต้องมีความรู้อื่นครับเอาแค่นี้ที่เรียนมาืฮคำตอบคือเข้าได้นะครับย้ำนะว่าถ้าความรู้เรามีแค่นี้เท่าเรียนมาแค่นี้นะครับเข้าได้แต่ถ้าเราเรียนมา เราเห็นกราฟมาบ่อยเราจะบอกว่าเข้าไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะผมบอกว่าแท่งเนี้ยคือแท่งอะไรครับแท่งนักสำรวจมันเนี่ยมีการวิ่งขึ้นไปนะคุณพี่ดูนะเดิมทีมันก็วิ่งขึ้นไปเียครับวิ่งเป็นแท่งใหญ่ๆใ,ใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนไปเจอจระเข้เหมือนไปเจออะไรสักอย่างหนึ่งมันเลยวิ่งหางจุกตูดกลับมาครับมาจุดเดิมตรงนี้มันบอกว่าเฮ้ยโซนนี้อันตรายเพื่อนอย่าไปนะครับก็มีโอกาสที่เพื่อนมันเนี่ยจะไม่ไปได้เพราะมันกลัวโซนนี้เหมือนกันนะครับ มันมีข้อมูลแล้วเฮ้ยโซนนี้อันตรายอย่าไปมันไปบอกเพื่อนมันเพื่อนหมันกอาจะไม่ไปครับเพราะนั้นตรงนี้เนาะถ้าใครที่มีประสบการณ์แล้วจะบอกว่าไม่ควรเข้านะครับแต่ผมบอกว่าเราต้องตอบตามที่เรารู้ตรงนี้เรารู้ตรงนี้เราสามารถเข้าบายได้ครับเพราะว่าเรารู้ว่าเนี่ยเท่านบ่ไปจะขึ้นต่อครับต้องทะลุหายใช่ไหมต้องคอร์โบร์แท่งนี้ครับลักษณะแบบนี้นะครับเกือบเกือบรุ้นเกือบๆแต่ยังเคารพอยู่นะครับแล้วก็มีการทะลุหายขึ้นไปด้วย จากจุดนี้ถ้ามันจะขึ้นต่อก็ต้องไปส่งนี่ครับเราสังเกตแท่งเทียนเดียวแล้วกันเนาะไม่ต้องไปดูข้อมูลอื่นเยอะนะครับผมปิดตรงนี้ก่อนปึ๊บนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับกดอีกแท่งอ่ะแบบนี้เราเรา,เรามาไล่ก,กันทีละจุดนะครับเริ่มจากุดนี้ก่อนเลยราคาจะวิ่งขึ้นต้องทำสองสิ่งครับคือทำอะไรไฮอไฮกับไฮอโลใช่ไหมเพราะงั้นตรงนี้ครับถามว่าราคาทำไฮหะไฮหรือ,อยังนี่ครับแท่งนีนะ้เริ่มแท่งนี้เนาะ ไฮแท่นนี้สูงกว่าไฮแท่านี้ไหมสูงกว่าครับโลเคารลบโลไหมเคารลบโลครับถ้าต่อไปจะขึ้นต่อต้องทาเหมือนเดิมครับไฮต้องทะลุไฮโลต้องเคาร์บโลนะครับขึ้นต่อก็เหมือนเดิมเลยไฮครับทะลุไฮโลครับเคาร์บโลนะครับขึ้นต่อไปอีกปุ๊บก็เหมือนเดิมไล่ไปเรื่อยจะเห็นว่ามันก็เป็นอย่างนี้ถ้าคุณพี่ไปเปิดการาฟดูตอนนี้เลยนะครับระหว่างดูผมสอนไปไปเปิดการาฟดูเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับ อ่ะตรงนี้เนาะอันนี้ผมเอามาให้ดูเพื่อให้เห็นว่ามันคือกราฟจริงนะครับกราฟจริงที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงไม่ใช่ว่ามโนขึ้นมานะครับตรงนี้ราคาครับมีการเบรกเอาขึ้นเราทำอะไรครับเราเข้าใบนะฮรสออตตรงไหนตรงนี้ไหมไม่ใช่ครับตรงนี้ล่ะไม่ใช่ครับตรงนี้ครับเพราะอะไรพอแท่นถต่ไปจะขึ้นต่อเนี่ยต้องเป็นทรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าโลเขาเขา,เขาลบโลนะ แล้วก็มีการทุกขหายไปเราสามารถคัดกําไรตรงนี้ออกได้นะครับก็หนึ่งต่อหนึ่งผมย้ําประจําว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปเอาเยอะครับเอาแค่หนึ่งต่อหนึ่งให้ได้ก่อนบางคนเข้ามาตลาดเนี่ยหวังให้ได้หนึ่งต่อสองหวังให้ได้หนึ่งต่อสมในแง่ของปี๊บเนาะหวังให้ได้สี่สิบป๊บหวังให้ได้ห้าสิบ๊บผมถามง่ายๆครับทุกวันเนี้ยถ้าผมบอกคุณพี่ว่าคุณพี่ครับเทดโชว์ผมหน่อยผมขอให้คุณพี่ทํากําไรให้ผมดูส็บปิ๊บถามว่าทําได้ไหมยากครับ คุณพี่บอกโอ้โหยากจังโค้ดคือง่ายๆครับแค่สิบปิ๊บคุณพี่ยังทาไม่ได้จะไปหวังอะไรเยอะครับเอาสิบปิ๊บให้ได้ก่อนนะครับพอ10สิบปิ๊บได้แล้วเนี่ยยี่สิบปิ๊บสามสิบปิ๊บมันจะตามมาเองนะครับอย่าไปหวังเยอะนะครับคนเราชอบจะเป็นแบบนี้แหละจุดเริ่มต้นเราอ่ะยังไม่แข็งแรงเลยนะครับแค่สิบปิ๊บเลยยังทาไม่ได้เลยจะไปรับประสาอะไรกับเอาสามสิบปิ๊บครับผมว่ามันไร้สาระมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยรลกฐานสําคัญมากนะครับเราต้องปลูรากฐานให้ดีก่อนไม่งั้นได้ยอดยอดมันจะะแก่งนครับ ประมาณนี้เนาะที่ราคาวิ่งขึ้นต่อก็เหมือนเดิมครับไปเรื่อยๆปัญหาคือแท่งแบบนี้นี่ตรงนี้เทนเปลี่ยนเลยครับเทนในแท่งเทียนเปลี่ยนเลยก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้เพราะอะไรครับนี่ครับถ้าผมวาดให้ดูก็จะอ๋อนะเห็นภาพนี่ครับจุดนี้ซึ่งคือจุดนี้เลยครับคุณพี่นี่จุดนี้เลยครับเห็นไหมเราลองไปดูกราฟจริงได้นะครับกราฟจริงเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละนะฮะวันที่ uh, GBPJPY เนาะ ทำเฟรม30นาทีนะครับแล้วก็วันที่19สิงหาคมนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปุ๊บแบบนี้ครับแท่งหน้าไปจะลงต่อต้องทําอะไรครับลองดาวดูซิไม่ต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยมันวิ่งไปเจอจระเข้อะไรหรือเปล่าไม่ต้องคิดเยอะครับแท่งหน้ไปจะลงต่อต้องคารพบไฮครับแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะไม่สามารถเซลล์ลงมาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนาะแท่งนี้เหมือนเป็นลิมิตชั่นนะครับ ราคาวิ่งไปเจออะไรสักอย่างหนึ่งกลับตัวขึ้นถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าถ้าเราเซลล์แล้วเนี่ยมันจะลงแบบนี้มันจะไม่มีการกลับตัวขึ้นแบบนี้ครับเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ผมไม่รู้นะครับผมจะไม่เสี่ยงนะครับผมจะไม่เสี่ยงนะฮะปุ๊บแบบนี้แล้วก็วิ่งลงต่อ,อประมาณนี้ครับทีนี้ถ้าได้เนไปจะลงต่อต้องทําอะไรครับต้องคลลบไฮตรงนี้ใช่ไหมถามว่าเราเซลลได้ไหมเซลล์ได้ครับ นะเป็นผมผมอาจจะเซลเลยแต่ปัญหาคือมันทุลุโซนมากายแล้วอาจจะใช้ความเสี่ยงตามสักหน่อยหรือไม่ก็รอมันรีเทสโซนก่อนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบถ้าสมมุติคนไม่รอเนาะถ้าวัดเถเนี่เราเสียนะครับที่ผมย้ำประจําผมชอบเอาเทที่เสียมาให้ดูด้วยเพราะอะไรครับเพราะคุณพี่เนี่ยจะไม่ได้โลกสวยนะครับเราห้ามโลกสวยเด็ดขาดผมรู้ว่าบางคนเนี่ยเรียนมากับอาจารย์บางท่าน เวลาเขามาสอนนะครับเวลาเขามาโชว์ให้ดูเนี่ยอะไรมันก็สวยหรูไปหมดเพอร์เฟกไปหมดนะครับเดี๋ยวกราฟวิ่งขึ้นไนดะ้เข้าบายชนะกาฟวิ่งลงเข้าเซล์ชนะนะครับฟิบโวนนชี่แต่หกสิบอ็ดจุดหนึ่งสามแล้วมันลงทันทีเลยแต่พอมาเทรดเองเนี่ยหูเดี๋ยวมันทะลุไปเท่าไหร่เจ72สิบเอดเจ็สบสองแปดสิบอะไรพวกเนี้นะครับเออเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจว่าอันนี้คือชีวิตจริงนะครับชีวิตจริงการาฟจริงไม่ง่ายครับใครที่บอกว่าง่ายตีนะตีมือหักนะครับอ่ะประมาณีครับ ที่ผมสอนเนี่ยคือมีอย่างงี้นะที่ผมสอนเนี่ยมันดูง่ายครับเพราะาผมเข้าใจแล้วแต่เวลาคุณพี่ไปทําเองเนี่ยคุณพี่จะงงครับคุณพี่จะไม่คุณพี่จะไม่ค่อยเข้าใจหรอกเพราะว่ามันสิ่งที่ต่างกันคืออะไรครับประสบการณ์นะครับผมสอนเนี่ยมันสอนดูง่ายเพราะผมเข้าใจถ่องแท้แล้วนะครับนะมันก็เลยง่ายนะครับอ่ะแบบนี้ครับอย่างที่อันเบิร์ตไอสไตน์บอกนะว่าถ้าเราเข้าใจอะไรเยอะแล้วนะครับถ้าเราเข้าใจอะไรจริงๆแล้วเนี่ย อธิบายให้เด็กฟังเด็กยังเข้าใจนะครับแบบนี้ตรงนี้ครับทุกคนเราเข้าบายดีไหมเราเข้าบายดีไหมครับอันนี้ผมไม่ได้สอนเรื่องเบรกเอาเรื่องอะไรด้วยนะแต่เอาแค่คอนเซ็ปต์ที่เราเรียนมาได้แหละนะครับเราเข้าบายดีไหม คือเราต้องถามก่อนนะครับก่อนที่จะรู้คําตอบเราต้องถามว่าถ้าแท่งถัดไปจะขึ้นต่อเนี่ยมันต้องทําหน้าตาแบบไหนอันนี้คือคีย์หลักนะครับเราต้องจินตนาการแท่งถัดไปให้ออกก่อนเอแท่งถัดไปจะขึ้นต่อเนี <vessels> iyorum, <th ẹ nia> ่ยจะเป็นทรงนี้ไหมนะครับหรือมันจะเป็นทรงนี้นะครับแล้วค่อยขึ้นต่อแบบนี้หรือมันจะขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับหรือมันจะขึ้นแค่นี้แล้วค่อยขึ้นแท่งถัดไปเราต้องคิดวิเคราะห์ให้ได้ก่อน นะครับคิดวิเคราะห์ไว้ได mm ้ก่อนจินตนาการไว้ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราไม guides, Hence, ่จินตนาการไว้เนี่ยเราจะไม่มีทางดูได้เลยว่าเออมันจะไปทางไหนวะมันจะไปถูกทางไหมวะนะฮะมันเหมือนเอาเอาเข้าเทรดด้วยความมืดครับไม่เห็นแสงสว่างนะฮะไม Jae, ่เห <li> ็นช่องทางไม่เห็นอะไรเลยนะครับดูแค่ว่าเออเดี๋ยวมันคงขึ้นนะฮะไอคำนี้อันตรายมากเออเดี๋ยวมันคงขึ้นนะับเดี๋ยวมันคงลงอะไรแบบนี้อันตรายมากนะครับพอแตกเท่าไหร่แล้วกับคำว่าเดี๋ยวมันจะ เดี๋ยวมันคงจัดนะครับคำนี้อันตรายมากเนี่ย<า>ขออภัยครับบางคนนะครับราคาวิ่งขึ้นมาที่แนวต้านเนาะเอบตรงเนี้ยนะครับเซลเซลเสร็จนะครับราคาวิ่งขึ้นเหมือนบอกอ๋อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมันคงจะลงนะครับเซลเพิ่มอ่ะขึ้นไปอีกเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็คงจะลงอีกนะครับเซลเพิ่มอีกไปเรื่อยๆครับเนี่ยเดี๋ยวมันคงจะลงเดี๋ยวมันคงจะลงนะครับคือคนส่วนใหญ่จะจะย้อนสอนหนึ่งคือว่า เขาเนี่ยจะเทรดตามที่เขารู้สึกนะครับจริงๆเนี่ยเราไม่ควรทําแบบนี้จะทําแบบนี้ได้ต้องมีประสบการณ์แล้วนะครับถึงจะเทรดตามความรู้สึกได้ถ้าเป็นมือใหม่เราจะต้องฝึกเทรดตามที่เราเห็นให้เป็นก่อนนะครับเราเห็นยังไงเทรดตามที่เห็นนะครับสำคัญมากเทรดตามที่เห็นไม่ได้เทรดตามที่คิดนะครับการที่จะเทรดตามความรู้สึกได้ต้องมีประสบการณ์ก่อนนะครับบางครั้งพี่จะเห็นผมว่า ผมเข้าตรงนี้ยผมรู้สึกได้มันจะวิ่งลงแล้วมันก็ลงจริงๆริงเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วนะครับในเชิงของคานโดเทนเนาะก็เหมือนเดิมครับไล่ไปเรื่อยนะฮะไล่ไปเรื่อยไปเรื่อยครับตรงนี้ครับแนวรับมีนวาต้านหรือยังยังไม่มีเนาะเดี๋ยวดูก่อนมีจะมีน้าต้านตรงไหนนะครับอ่าจุดนี้เรามีีนวาต้านแล้วแนวรับตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับ แท่งนี้คือแท่งอะไรนะแท่งนักสำรวจเนี่ยครับวิ่งเข้าไปในป่าไปเจอจระเข้เนาะบอกเฮ้ยเพื่อนไปเจอจระเข้มาว่ะวิ่งกลับมาบอกเพื่อนนะครับบอกว่าเอ้ยโซนเนี้ยอันตรายอย่าไปนะครับเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เพื่อนมันทำเนาะวิ่งลงลยครับเพื่อนบอกโอเคโอเคโอเคไม่ไปก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวขอแวะไปดูหน่อยแล้วกันนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการวิ่งขึ้นมาเนาะคือเขาวิ่งขึ้นมาดูฮะอันนี้คือผมเล่าเรื่องให้ฟังสนุกสนุกเฉยๆนะครับแท่งนี้ยนักสํารวจ วิ่งเข้าไปในป่าไปเจอเจระเข้ครับมาบอกเพื่อนเทนี้ว่าเฮ้ย mm hmm. เพื่อนโซนนี้อันตรายอย่าไปเพื mm ่อนบอกอ่าโอเคโอเคไม่ไปก็ได mm hmm. ้แต่ขอไปดูหน่อยแล้วกันว่ามันม mm ีอะไรนะครับพอดูเสร็จเอ้ยมีจริงว่ะอ่าโอเคโอเควิ่งกลับดีกว่า mm hmm. นะครับมันก็เลยวิ่งลงต่อได้ประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วมันก็ลงต่อแบบนี้เนาะลงต่อไปเรื่อยๆตามแคนโดเทนครับสังเกตดีนหนึ่งว่านี่ครับแคนโดเทนนะฮะแคนโดเทนไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ ไปเรื่อย,อยๆนะครับตามแคนดเทนปุ๊บก็ลงต่ออีกนะอ่ะประมาณนี้ย้อนกลับมาตรงเนี้ยผมถามทุกคนนิดน,นึงว่าเราจะรู้ไหมว่ามันจะลงต่อไม่รู้หรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้ปิดแบบเนี้ยถ้ามันปิดแบบนี้ครับมีการทรุเลามาเอาเนี้ยอาจจะบอกไดยว่าเออมันต้องการจะลงต่อจุดเนี้ยนะครับเอาแบบไม่ไม่ลำเอียงเนาะไม่บแอสผมว่ามีโอกาสที่มันจะกลับขึ้นได้เพื่อไปรีเทสโซนแล้วค่อยวิ่งลงต่อ นะครับแบบนี้ผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าเจ้าแท่งเนี่ยครับเขายังไม่ได้ทะลุโลตรงนี้นะครับลักษณะแบบนี้สุดท้ายแล้วมันลงต่อได้ก็ตามนั้นนะครับตลาดมันถูกเสมอเนาะเรามีหน้าที่แค่เทถดตามมันนะครับราคาก็เริ่มไซด์เว์เนาะไซด์เว์ไซด์เวยปุ๊บปุ๊บปุอ่าทีนี้ครับปิดเหนือต้านขึ้นมาราคาปิดเหนือแนวต้านต,านตรงนี้ครับปุ๊บขึ้นไปต่อ ตอนนี้กกลายเป็นสามแท่งมาหาปอะไรเนาะน่าจะวิ่งขึ้นต่อได้ถูกไหมครับขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับทีนี้บางคนถามว่าเอโคดครับโคดค่ะอย่างตรงนี้เนี่ยมันมับอกว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะคําตอบคือไม่รู้เหมือนกันครับนะครับต้องลองรอดูสภาพตลาดโดยรวมว่ามันเป็นยังไงนะครับมันเป็นแบบว่า ถูกลงมามีการปิดแบบนี้ไหมนะครับถ้ามันปิดแบบนี้ผมว่ามันก็มีโอกาสที่แท่งตัอไปเนี่ยถ้ามันปิดเป็นแท่งเล็กแบบนี้เนาะมีโอกาสจะลงต่อนะเดี๋ยวผมไม่ดูตรงนี้แล้วกัน3มรูปภาพนี้ครับผมถามง่ายๆเลยไม่ต้องคิดเยอะนะครับระหว่างรูป A B และ C รูปไหนดูมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงได้มากกว่ากันสำหรับแท่งถัดไปครับให้ลองนี้ผมให้ลองตอบดู นะครับคาตอบคือ C ครับชุดนี้มีโอกาสลงมากกว่าครับเพราะอะไรเพราะไฮเขาไม่ได้ทุหายด้วยแล้วโลทุูโลด้วยนะครับไอเจ้าแทงเนี้ยโอ้โหนี่คุยไม่ได้เลยใครตอบ A นี่คือหนักเลยนะครับเพราะว่าวอลลุ่มแท่นนี้มันเยอะมากนะฮะเราไม่ควรเข้าแบบนี้เนาะมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อได้เลยครับแบบนี้อันนี้คือห้ามตอบเลยในส่วนของ C อันในส่วนของ B เนะี่ยนะครับถามว่าได้ไหมผมว่ามันก็มีโอกาสลงได้เหมือนกัน แต่ว่าผมถามประโยคนี้คือว่ารูปไหนมีโอกาสลงต่อมากกว่ากันนะครับผมใช้คําว่ามากกว่าเนาะเพราะนั้นเนี่ยไอ้แบบที่3เนี่ยก็มีโอกาสลงต่อได้มากกว่าแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีการครลบไฮมีการทุโลลงมานะครับแต่เจ้าแท่งเนี้ยถามว่ามันจะลงแบบนี้ได้ไหมก็ลงได้ครับอยู่ที่ตลาดจะทําแบบไหนนะแล้วก็ถามว่าไอ้เจ้าแท่งเนี้ยมันจะขึ้นแบบนี้ได้ไหมผมว่ามันก็ขึ้นได้เหมือนกัน อยู่ที่ว่าตลาดจะเฉลยทางไหนเพราะงั้นถ้าเจอแบบนี้เนาะอะไรที่ไม่มั่นใจเนี่ยรอไปก่อนก็ได้นะครับคือผมแจ้งอย่างนี้นะว่าผมไม่สามารถอธิบายทุกรูปแบบได้นะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนะบางคนถามว่าเอา้าแล้วถ้าเป็นทรงนี้ละ่ะโคชแท่นต่อไปขึ้นแบบนี้แล้วแท่นต่าไปลงต่อแบบนี้มันจะลงต่อไหมมันได้หมดเลยครับบางคนถามอา่าแล้วเป็นแบบนี้ละ่ะลงต่อได้ไหมคือนั่นแหละครับผมไม่สามารถอธิบายทุกคอนเซปต์ได้ทุกรูปแบบได้เพราะว่า มันมีเยอะมากนะครับมันเกิดได้ทุกรูปแบบเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องดูสภาพตลาดปัจจุบันกับวอลลุ่มในแท่งเทียนให้เป็นนะครับอ่ะคลีราฟิกฉบับมือใหม่เข้าใจได้นะครับเคลียราฟิกสั้นๆเนาะโซนโล่งๆคิดราคาสามารถวิ่งผ่านไปได้ง่ายๆนะครับอ่ะสมมติรตรงนี้เนาะราคาขึ้นมาได้ง่ายใช่ไหมครับให้จําไว้เลยว่าถ้ามันขึ้นง่ายเนี่ยเดี๋ยวเวลามันลงมันก็ลงง่ายแบบนี้นะครับ ถ้าในเชิง candle t e ก็ทรงนี้ครับ low ทะลุ low ไปเรื่อย candle ten จุดนี้ครับแนวรับเนาะแนวต้านนะฮะถามว่าตรงนี้เป็น c l e น n graphic ไหมเป็นครับนะฮะนี่ไงราคาวิ่งลงมาได้ง่ายตรงนี้ถ้าเราสังเกต pattern เนาะนี่ครับสามแท่งมาหาอะไรนะครับจุดนี้ครับราคามีการปิดเหนือแนวต้านเนาะปึ๊บแบบนี้ครับ ก็มีโอกาสที่อะไรครับเราสามารถเข้าบายได้ใช่ไหมเพื่อหวังให้ราคาวิ่งขึ้นเพราะว่าซ้ายมือมีโซนลงๆแต่ราคามันขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะต้องใช้ความเสี่ยงต่ำนิดหนึ่งนะครับขึ้นไปแบบนี้แถนี้ครับอืตรงนี้เนาะผมให้ดูแค่แนี้ครับคุณพี่คิดว่าเราเข้าบายได้ไหมผมให้ดูแค่นี้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องดูภาพอะไรเยอะครับเอาแค่นี้เลยใครคิดว่าได้พิมพ์ได้คิดว่าไม่ได้พิมพ์ไม่ได้ครับไม่ต้องตอบตามคนอื่น อืมตอบกันได้หมดเลยเหรอ,รอเรก่งอ่ะจักนะฮะเราสามารถเข้าบายได้ครับเพราะว่าเทนในแท่งเทียมมันเปลี่ยนแล้วครับแท่งนี้ทะลุหาแล้วเนาะเปลี่ยนแล้วครับมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อได้แบบนี้นะฮะหลังนั้นราคาก็เริ่มไซเวย์เนาะแล้วก็ทีนี้ครับจุดเนี้ยเราจะเห็นว่าเทนมันเปลี่ยนแล้วนะครับจุดนี้ก็มีโอกาสที่อะไรครับจะวิ่งลงต่อแบบนี้ ตัวนี้ครับวิ่งลงมาแท่งเดียวง่ายๆนะครับถามว่ารู้อะไรไหมไม่รู้เลยครับแต่รู้อย่างเดียวคือว่าถ้าแท่งนัไนจะลงต่อเนี่ยต้องเป็นทรงนี้ใช่ไหมไซด์ด้านบนต้องเคารพตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วลงไปแบบนี้ถ้าลงต่อไปอีกก็ต้องเหมือนเดิมครับไปเรื่อยๆลงต่ออีกก็ต้องเหมือนเดิมครับไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะมีการอะไรครับเปลี่ยนเทนแบบนี้นะถ้ามันเปลี่ยนเทนแบบนี้เม,มื่อไหร่เนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นแลวครับ แล้วมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแหละจนกว่าจะอะไรครับจนกว่ามันจะเปลี่ยนเทนลงมาอีกจุดนี้ครับมันก็จะลงไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะมีการอะไรครับเปลี่ยนเทนขึ้นไปอีกนะฮะเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับตามนี้เนาะพอตรงนี้กลับมาที่กราฟปัจจุบันเนี่ยก็ลงไปเรื่อยๆตรงนี้ถามว่าเปลี่ยนเทนดยังครับอ่ะยังไม่เปลี่ยนเนาะยังไม่มีการทะลุหายจุดนี้นะครับอ่าเนี่ยชัดแล้วครับเปลี่ยนเทนแล้วนะครับก็มีโอกาสที่เขาจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆ ทีนี้ครับถ้าสังเกตเทรนตลาดเนาะโลกับตัวลงใช่ไหมครับทรเทรนในตลาดถ้าสังเกตเทรนในแท่งเทียนด้วยเนี่ยจะเห็นว่าอะไรครับโลมีการทะลุโลตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้ครับแบบนี้ไปเรื่อยๆราคาก็เริ่มอ่าจุดนี้ครับจะเห็นว่ามันเปลี่ยน กลับเข้ามาในโซนทุกอย่างเลยเนาะแล้วก็มีการมีวอลลุ่มเยอะด้วยนะครับแท่หนาไฟจะลงต่อต้องทำอะไรครับต้องเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับไส้ด้านบนต้องเคารพตรงนี้ครับแล้วลงต่อแบบนี้นะซึ่งคือทรงแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นแพทเทิร์นที่ผมสอนเนาะเล่จะรู้กันดีปึ๊บลงต่อเจอประจําอันนี้คือกราฟจริงนะครับเจอประจําตรงนี้นะครับนี่ คือตัวอย่างครับที่เราเนี่ยไม่ควรรีบเข้าบายที่แนวรับนะครับไม่ควรเดี๋ยวไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอืเรียบร้อยเลยครับถ้าเราเข้าบายที่แนวรับนะครับจะเป็นทรงนี้แหละนะรราคาจะวิ่งลงแล้วบางคนบอกเอ้ยอโอเคขอบายเพิ่มเดี๋ยวนั้นน่าจะวิ่งลงต่อวิ่งจะเึ้่น่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะีครับเพิ่มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ นั่นแหถือยาวแล้วก็มา,มาหาผมหลายๆว่าเออคัดรอดได้ไหมนะครับพองล้นตรงนี้นั่นนี้คือตัวอย่างที่เราไม่ควรรีบเข้าบ่ายนะครับประมาณนี้ครับพี่ๆทุกคนก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งผมพยายามทําให้มันไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้คอนเซป์นี้แล้วบางท่านที่ยังไม่รู้เนี่ยก็คิดว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับทีนี้ผมขออนุญาตนิดนึงแล้วกันคือว่าอ้าวยังไม่จบเหรอ <laughs> อ่าตัวอย่างนี้ครับตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้ตัวอย่างสุดท้ายเนาะปุ๊บนะครับจะจบแล้วเหรอครับไวไหมฟังเพลินไหมแป๊บเดียวชั่วโมงแล้วครับพี่ชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยเราเริ่มสองทุ่มครึ่งนะตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วครับชั่วโมงนึงและตรงนี้ครับเราเข้าบ่ายดีไหมอ่าผมถามเลยพี่พี่ทุกคนเข้าบ่ายได้ไหมครับ ทำไมถึงรอครับทำไม <laughs> ทำไมถึงมีคนรอครับเอาตามความรู้ที่เรเรียนวันนี้ครับเอาตามความรู้ที่เรเรียนวันนี้ครับอ่าโอเค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 นะครับผมผิดเองผมพูดไม่เคลียร์นะครับถ้าถ้า,าตามความรู้ทั้งหมดที่เรารู้มานะครับไม่ควรเข้าเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับขึ้นมาเยอะแล้ว แต่เท่าตามความรู้วันนี้นะครับเราเข้าได้ครับเราเข้าได้เพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้ตามแคนโดเทนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนาะเรียบร้อยครับใครที่รอก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราเข้าบายเนาะตอนตรงนี้ก็คือเสียนะครับก็ต้องเข้าใจว่าเออมันไม่ได้ชนะร้อยเอร์เซต